คุก25ปีผัวเมียสาดน้ำกรดนักเรียนหญิงหมู่6เสียโฉมหูขาดตาหวิดบอดข่าวด่วนวันที่19มิถุนายน2567 9:50 นปิดศาลพิพากษาคุก25ปีผัวเมียสาดน้ำกรดนักเรียนหญิงหมู่6เสียโฉมหูขาดตาหวิดบอดผัวโดนเพิ่มอีก10ปีสั่งชดใช้กว่า2ล้านบาทแม่เผยลูกสาวเหมือนตายทั้งเป็นจากกรณีนายเจษฎาพรขอสงวนนามสกุลอายุ21ปีและนางสาวอังคณาขอสงวนนามสกุลอายุ25ปี2สามีภรรยาสวมชุดดำและไอ้โม่งปิดบังใบหน้าถือถังบรรจุน้ำกรดบุกเข้าไปสาดใส่นางสาวณัติการขอสงวนนามสกุลอายุ18ปีนักเรียนชั้นหมู่6ขณะนั่งกินข้าวอยู่กับยายและน้าชายภายในร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งเขตเทศบาลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่27สิงหาคม2566ทำให้นางสาวณัติการโดนน้ำกรดทั้งที่ใบหน้าดวงตาหน้าอกไหลอาบลำตัวสภาพผิวหนังไหม้เสื้อผ้าขาดหลุดลุ่ยส่วนยายและน้าชายที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็โดนน้ำกรดกระเด็นใส่มีรอยไหม้ตามใบหน้าลำคอลำตัวแขนและขาแต่ไม่สาหัสท่านสณัติการที่ใบหน้าเสียโฉมหูซ้ายขาดและตาซ้ายเกือบบอดสภาพเหมือนตายทั้งเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า4เดือนศาลพิพากษาคุก25ปีผัวเมียสาดน้ำกรดนักเรียนหญิงหมู่6เสียโฉมหูขาดตาหวิดบอดผัวโดนเพิ่มอีก10ปีสั่งชดใช้กว่า2ล้านบาทแม่เผยลูกสาวเหมือนตายทั้งเป็นส่วนมูลเหตุจูงใจคาดว่า2สามีภรรยาแค้นที่เคยถูกแจ้งความฐานพรากผู้เยาว์และทำให้เสียทรัพย์ถึงแม้จะมีการไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหายและคดีจบกันไปแล้วหลังก่อเหตุทั้งสองสามีถูกตำรวจจับกุมได้ขณะหนีไปซ่อนตัวอยู่สวนมะม่วงที่จังหวัดอุดรธานีหลังพบพยานหลักฐานทั้งการเช่ารถยนต์ที่ใช้ประกอบเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองร่วมในการก่อเหตุสาดน้ำกรดลสณัติการอ่านข่าวเหมือนตายทั้งเป็นแม่วอนช่วยลูกสาวหมู่6ถูกสาดน้ำกรดเสียโฉมหูขาดตาหวิดบอดคดีนี้พนักงานอัยการจังหวัดนางรองได้เป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลในข้อกล่าวหาพยายามฆ่าจากที่ตอนแรกพนักงานสอบสวนแจ้งเพียงข้อหาทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่อัยการเห็นว่าพฤติการที่จำเลยทั้งสองทำด้วยการนำน้ำกรดถึงสองถังไปสาดใส่สณัติการอาจทำให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตจึงให้สอบเพิ่มเติมและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มคือพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองล่าสุดวันที่19มิถุนายน2567นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีดังกล่าวว่าเมื่อวันที่17มิถุนายน2567ศาลจังหวัดนางรองได้พิพากษาตัดสินลงโทษ2สามีภรรยาที่เป็นจำเลยในคดีนี้ในอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเพราะกระทำผิดฐานพยายามฆ่าและไตร่ตรองแต่ความผิดยังไม่สำเร็จจึงเหลือจำคุกตลอดชีวิตซึ่งจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพจึงตัดสินลดโทษเหลือจำคุกคนละ25ปีแต่ผู้เป็นสามีเคยมีคำพิพากษาก่อนหน้านี้เรื่องคดีพรากผู้เยาว์ด้วยจึงเพิ่มโทษสามีอีก10ปีรวมเป็น35ปีส่วนคดีแพ่งก็ให้ชดใช้เงินอีก2,600,000บาทนายภัทรพงษ์กล่าวต่อว่าในฐานะทนายความที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสณัติการก็ขอชื่นชมและขอบคุณกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นตำรวจที่ติดตามจับกุมได้เร็วทีแรกพนักงานสอบสวนอาจจะกล่าวหาเพียงทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสแต่อัยการเห็นว่าการกระทำและผลที่ได้รับมันเกินกว่านั้นนายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่ากระทั่งมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเป็นพยายามฆ่า
ซึ่งก็ได้ต่อสู้ในชั้นศาลมาร่วมปีก็ถือว่าวันนี้ส.ณัฏฐิการได้รับความยุติธรรมแต่ก็ยังกังวลว่าหากจำเลยไม่ยอมชดใช้เงินค่าเสียหาย 2,600,000 บาทตามคำพิพากษาก็จะได้แค่กระดาษหรือไม่นายภัทรพงษ์กล่าวว่าเพราะที่ผ่านมาทางจำเลยทั้งสองไม่เคยเยียวยาผู้เสียหายแม้แต่บาทเดียวและไม่เคยเอาเงินมาวางศาลเพื่อทุเลาผลที่กระทำผิดเลยก็ต้องทำการสืบทรัพย์ว่าทั้งคู่จะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองที่จะทำการยึดมาชดใช้ให้ผู้เสียหายได้หรือไม่แต่มองว่าตามหลักความเป็นมนุษย์ด้วยกันก็น่าจะเยียวยาบ้างด้านนางสาวจิราวรรณขอสงวนนามสกุลแม่ของนางสาวณัฏฐิการกล่าวว่าพอใจในคำตัดสินของศาลที่ท่านเมตตาให้ความยุติธรรมกับนางสาวณัฏฐิการแต่ก็ยังกังวลว่าผู้กระทำผิดทั้งคู่จะไม่จ่ายเงินเยียวยาให้ตามคำพิพากษาศาลเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเยียวยาเลยแม้แต่บาทเดียวนางสาวจิราวรรณกล่าวต่อว่าซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุตุลส.ณัฏฐิการก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแม้ว่าปัจจุบันสภาพจิตใจและร่างกายจะเริ่มดีขึ้นบ้างช่วยเหลือตัวเองได้แต่ก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทุกวันนี้ยังต้องไปหาหมอตามนัดทั้งที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อทำการรักษาโดยเฉพาะดวงตาที่มองไม่ชัดใบหูที่ขาดและรูหูปิดได้ยินไม่ชัดนางสาวจิราวรรณกล่าวอีกว่าทั้งต้องเดินทางไปคลินิกศัลยกรรมธีรพรคลินิกที่กรุงเทพมหานครเป็นระยะเพื่อประเมินสภาพใบหน้าและรักษาผังผืดเพราะทางคลินิกโดยคุณหมอชลทิพย์จะทำศัลยกรรมให้กับน้องฟรีก็ขอบคุณทุกคนทั้งตำรวจอัยการทนายความและศาลที่ให้ความเป็นธรรมและขอบคุณคุณหมอที่ดูแลรักษาน้องเป็นอย่างดีก็หวังว่าคู่กรณีจะเห็นใจและนึกถึงความเป็นเพื่อนมนุษย์ดูแลเยียวยาน้องบ้าง สุทินท้าก้าวไกลซักฟอกงบรับซื้ออาวุธเรือดำน้ำตอบได้อยู่แล้วแต่ขอเวลาเพิ่มการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 16:50 น.สุทินท้าก้าวไกลซักฟอกงบรับซื้ออาวุธเรือดำน้ำขอเวลาฝ่ายค้านเพิ่มจะได้แจงให้ครบทุกประเด็นระบุเหตุเรือดำน้ำยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีขอดูข้อกิโลเมตรความคุ้มค่าก่อนเมื่อวันที่19มิถุนายน2567ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมชี้แจงร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 ว่ามีความพร้อมเราได้ทำตามที่พูดมั่นใจเราตอบได้อยู่แล้วจึงไม่ต้องเตรียมเรื่องงบลับกระทรวงกลาโหมและกอรมน.ในวันพรุ่งนี้วันที่20มิถุนายนนั้นนายสุทินกล่าวว่าเรื่องงบลับก็พูดกันทุกปีก็ไม่แปลกโดนถล่มทุกปีซึ่งเรามีหน้าที่ตอบเชื่อว่าสามารถตอบได้อธิบายได้ส่วนเรื่องยุทโธปกรณ์กองทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำนั้นนายสุทินกล่าวว่าฝ่ายค้านเคยถามไว้แล้วตนสามารถตอบได้ทุกข้อห่วงอย่างเดียวคือเวลาตอบตนได้รับการจัดสรรมาน้อยได้เพียง25นาทีเท่านั้นถ้าข้อหาเยอะก็ไม่รู้จะตอบยังไงขณะที่เรื่องยุทธโธปกรณ์กองทัพเคยบอกไปแล้วว่าเราซื้อเท่าที่จำเป็นรวมถึงเหตุผลของความจำเป็นเมื่อถามว่านายวิโรจน์ลักขณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเตรียมจัดเต็มอภิปรายงบกองทัพนั้นนายสุทินกล่าวว่าตนก็อยากให้ฝ่ายค้านแบ่งเวลามาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นจะได้ตอบกันอย่างชัดเจนทุกอย่างซึ่ง25นาทีตนกลัวไม่พออยากได้เวลาที่สูสีกับฝ่ายค้านสำหรับความคืบหน้าการจัดซื้อเรือดำน้ำ
ขณะนี้กระทรวงกลาโหมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ส่งไปที่นายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังพิจารณาข้อกฎหมายและความคุ้มค่าจึงยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่น่าจะไม่นาน